จากครั้งที่แล้วเราได้วาดการ์ตูนหันหน้าใช่ไหมครับเป็นการสเก็ตโครงล่างให้ครบจากหน้าเริ่มต้นไปหน้าสุดท้ายแล้วก็มาเริ่มแทรกภาพหน้าตรงกลางหน้าตรงแล้วก็มาแทรกภาพหน้าเฉียงอีก2ภาพเป็น5ภาพด้วยกันนะครับลักษณะนี้ถือว่ามีความละเอียดพอสมควรนะครับทำให้ผลงานแอนิเมชันเราจะดูนุ่มนวลขึ้นนะแต่ถ้าเราอยากจะให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้เนี่ยเราก็แทรกเพิ่มได้นะครับแทรกเพิ่มได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของการเดินเส้นที่จะเป็นเส้นจริงนะครับเส้นที่เราเป็นเส้นล่างเนี่ยอย่างที่บอกคราวที่แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปใส่รายละเอียดจนเสร็จเป็นภาพๆไปเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะแอนิเมชันมันอาจจะไม่ลงตัวเนาะให้เราสเก็ตจนแล้วก็ลองเพลย์ดูว่ามันแอนิเมชันมันใช้ได้แล้วเราค่อยไปใส่รายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่รายละเอียดกันนะครับเปิดงานเก่าขึ้นมาครับครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ใช่ไหมครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์จากนั้นให้เราไปเปิดหลอดไฟนะครับตรงนี้ต้องอยู่ในโหมดของ Drawing View นะครับข้างล่างจะเป็นสีเทาโอเคเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งคราวนี้เราก็จะมาวาดภาพตามเส้นโครงล่างนะครับกูจะใช้เส้นที่เป็นลายตัวนี้นะครับเป็นการเดินโครงเป็นโพลีแล้วก็จะเดินโครงจุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเส้นที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะจากนั้นเราก็จะใช้ลูกศรสีขาวนะครับก็คือตัวนี้จับดัดนะครับดัดให้คงหน้าเข้ารูปโอเคเราได้เส้นโครงหน้าเรียบร้อยบางอย่างเราก็ใช้ผู้กันนะครับในการวาดเช่นใบหูทรงผมจริงๆผู้กันวาดจะเร็วกว่านะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการความแม่นยำเราก็เลยต้องใช้ไอ้เจ้าโพลีไลน์เมื่อกี้นะครับอย่างทรงผมนี่เขาเพี้ยนได้ไม่เป็นไรโอเคครับเราได้โครงหน้าส่วนตานี้กูจะ
ว่าด้วยผู้กันนะครับพวกตาพวกคิ้วนี่คุณจะวาดด้วยพวกกันจมูกการ์ตูนแบบไทยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับเราลองปิดดวงไฟดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นตามที่เราออกแบบไว้ไหมนะครับปิดดวงไฟนะครับถ้าได้แล้วเราก็เติมเส้นอื่นๆต่อไปนะครับงานนี้เวลาระยะเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วก็จะละเอียดไม่ค่อยได้นะครับเราก็จะวาดพอประมาณโอเคตัวที่1เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะแป๊บหนึ่งปิดดวงไฟดูก็จะเห็นว่าประมาณนี้ใช้ได้นะครับคราวนี้เราก็จะวาดตัวต่อไปเปิดดวงไฟขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะทำให้เลเยอร์บนเนี่ยให้มันตรงกับเลเยอร์ล่างข้างล่างมีเฟรมเท่าไหร่ที่เราทำแอนิเมตไว้ใช่ไหมครับมันก็จะได้ลงตัวเหมือนกับที่เราทำไว้ตอนแรกการหมุนการอะไรต่างก็จะลงตัวนั้นเราก็ต้องเพิ่มเฟรมนะครับเพิ่มเฟรมในเฟรมที่1กด R นะครับเพิ่มออกไปจากนั้น
เราก็เริ่มวาดอีกตัวหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัวโพลีไลน์นะครับได้โครงแล้วเรามาดัดใหมครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง5ตัวนะครับครูจะทำเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาจำกัดนะครับจริงๆปากเรากลับไปก๊อปอันเดิมมาก็ได้นะครับรายละเอียดบางอย่างก๊อปมาแล้วก็มาแก้ไขได้นะครับเช่นครูจะไปก๊อปปากมาจากตัวที่แล้วนะครับมาวางนั่นนะรู้สึกคีย์บอร์ดจะใช้ไม่ได้โอเคเอาใหม่สิเมื่อกี้คีย์บอร์ดใช้ไม่ได้นะครับเราสามารถจับมาปรับแต่งได้เพราะปากเขาก็ยังไงก็จะยังคล้ายๆรูปเดิมอยู่ครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5ตัวตอนนี้ครูก็
วาด5ตัวครบเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับพวกเราวาดได้ครบหรือยังโอเคเนาะอาจจะไม่ประณีตมากแต่ว่าก็เอาแบบพอใช้ได้นะเสร็จแล้วเรามีเวลาเราค่อยไปปรับแต่งมันใหม่ให้มันสวยกว่าเดิมนะครับงานศิลปะต้องใช้เวลาทีนี้เราก็ลองมาเรียงดูนะครับเรียงดูว่าเขาหันหน้าได้ตามองค์ประกอบที่เราจัดไว้หรือไม่นะครับคือเลื่อน playhead ไปมาก็จะเห็นว่าเขาสามารถหันซ้ายหันขวาได้แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังเป็นแค่เส้นนะครับครูมองไปบางคนลงสีและเยี่ยมมากเลยเร็วกว่าครูอีกนะครูก็จะพาลงสีนะครับแต่ว่าเราอาจจะเอาแบ็คกราวด์มาวางดูก่อนเผื่อว่าเฮ้ยสีฉากกับสีตัวละครเนี่ยบางทีมันอยู่ภายใต้บรรยากาศเดียวกันน่ะสีมันอาจจะต้องให้มันกลมกลืนกับฉากนิดนึงกลมกลืนก็หมายถึงว่ามันไปด้วยกันได้มันไม่ใช่ขัดแย้งเกินไปหรือไม่ใช่กลมกลืนเกินไปจนแบบมองไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองไปเอาฉากที่เป็นเทมเพลตที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับเอามาสักฉากหนึ่งเอาฉากไหนก็ได้นะเช่นครูเอาฉากบีนะครับเอามาวางคราวนี้เวลาเราจะวางเนี่ยเราจะต้องดูว่าเขามีที่ให้วางไหมตอนนี้มีที่ให้วางไหมครับไม่มีเพราะว่าเลเยอร์เต็มหมดแล้วลืมบอกไปไอ้นี่ลบทิ้งไหมเนี่ยลบทิ้งนะมันเป็นเลเยอร์ร่างภาพให้ลบทิ้งไปเลยนะครับวิธีลบก็คงจำได้นะคลิกขวาเลือก delete element ลบทิ้งไปเลยจากนั้นเราก็จะเหลือเฉพาะตัวที่เราเป็นเส้นจริงแล้วเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับดึงไว้ใต้รูปตัวคนของเรานะครับคราวนี้ไอ้เลเยอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเราก็จะเอาแบ็คกราวด์เข้ามาวางนะครับวางตรงนี้นี่นะครับเลเยอร์ตัวที่2เป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์นะครับส่วนเลเยอร์ตัวแรกเนี่ยเป็นเลเยอร์คนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โปรแกรมเขาเนี่ยถ้าเราคลิกที่เลเยอร์ไหนเขาจะสวิตช์ไปแสดงที่ภาพนั้นภาพเดียวนี่ถ้าเราอยากจะเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยให้เราไปคลิกที่ Camera View เนาะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยภาพการ์ตูนของเราเนี่ยตัวคนเนี่ยไปยืนเก้งๆกังอยู่ชายทะเลแต่ว่าเขาเป็นภาพโปร่งใสใช่ไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงสีนี่บรรยากาศของไอ้ชายทะเลเนี่ยก็จะแดดแรงนิดนึงนะใช่ไหมครับเคยไปทะเลไหมฮะเนาะแดดเขาจะแรงมากแล้วก็แสงเงาก็จะจัดดังนั้นนี่คือเหตุผลที่แบบว่าเราจะต้องเอาฉากมาวางอาจจะวางก่อนที่จะเติมสีเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศนะครับหรือถ้าเราไม่วางก่อนเราก็มีการวางแผนไว้ก่อนว่าไอ้ภาพเนี้ยจะไปอยู่ที่ชายทะเลนะเราก็จัดการให้ภาพตัวละครของเรามันมีแสงเงาที่แสงจัดเงาจัดนะครับโอเคคราวนี้ครูก็เพิ่มนะครับเพิ่มฉากของแบ็คกราวด์โดยการกด R เพิ่มไปยาวไปเลยครับภาพตัวละครมีความยาวเท่าไหร่ฉากแบ็คกราวด์ก็ยาวเท่านั้นนะครับก็จะหันหน้าไปมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่มุมคาเมล่าโทษทีมุม drawing view คือเรายังไม่ต้องไปสนใจว่าการจัดองค์ประกอบภาพนะเพราะเดี๋ยวเราไปจัดอีกทีนึงได้นะครับโอเคครูจะพาลงสีและก็
สีของผิวคนที่ชายทะเลนะครับครูจะลงผิวกลางๆไว้ก่อนผิวประมาณนี้ส่วนที่เป็นแขนที่มันปล่อยอย่างเนี้ยเราจะตัดเส้นเพิ่มนะครับเพื่อให้มันสามารถลงสีได้คราวนี้เราก็ทรงผมนะครับผมนี่กูจะลงสีเทาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเติมแสงเงาคือทุกอย่างพยายามลงสีกลางๆไว้ก่อนเสื้อก็สีไรเดียเที่ยวชายทะเลเนาะเอาสีสดใสหน่อยแล้วกันสีฟ้าจริงต้องมีลายดอกเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้เอาละครับคราวนี้จำบทเรียนต้นๆได้ไหมครับที่เราลงสีจำได้ไหมครับแล้วก็จริงๆมันมีหลายวิธีเนาะเราใช้คัตเตอร์ตัดแล้วก็เติมสีได้หรือเราใช้สีใช้ผู้กันเนี่ยแล้วก็เลือกสีที่มันสีสดหน่อยแล้วก็มาตัดแล้วก็สามารถเติมสีได้นะครับเช่นครูจะให้แสงเข้าข้างนี้แสงเข้าข้างนี้นะครับครูจะตัดแสงเงาที่ใบหน้าเขาโอเคฝั่งนี้คือแสงไอ้ฝั่งนี้คือเงาเราจะทำแค่3ค่าน้ำหนักโอเคนะครับจากนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องดูดเอาสีผิวนะครับดูดเอาสีผิวเลือกกระป๋องสีแล้วดูดสีผิวเขาจะให้สีผิวขึ้นมาสีผิวเนี่ยมันเป็นหมายเลข6ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนหมายเลข6ไปเลยสีที่เราลงไว้ก่อนก็จะโดนเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นเราต้องบวกสีใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับเราจะได้สีที่ชื่อว่า new 1ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสีผิวที่เราเลือกแล้วค่อยแก้ไขเข้าไปแก้ไขนี่ตอนที่แก้ไขเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีเฉดสีให้เห็นไหมฮะกรอบเนี้ยเขาจะมีเฉดสีจากเนี้ยสีเดิมในวงกลมเนี้ยคือสีเดิมคราวนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นหรืออ่อนลงก็เลือกจากนี้ได้เลยนะนั่นแสดงว่าครูสามารถเลือกสีที่อ่อนลงและสีที่เข้มขึ้นได้จากการเลือกครั้งนี้ใช่ไหมครับครูเลือกสีที่เป็นสีเงาแล้วก็ลองไปเทเงานะครับลบเส้นที่เป็นเส้นตัดเงาออกนะครับแล้วก็จะได้ฝั่งที่เป็นเงาและถ้าเราไม่พอใจสีเงาเราสามารถเข้าไปแก้ไขเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราแก้ไขไหมฮะเนี่ยแล้วแก้ปั๊บเขาก็พรีวิวเลยว่าสีที่แก้อย่างเงี้ยเอาไหมนะครับแก้ได้เลยแก้พรีวิวให้เราเห็นเลยโอเคเรียบร้อยเราได้สีที่พอใจแล้วเป็นสีเงาต่อไปเราอาจจะตั้งชื่อไว้เพื่อเวลาเราไปใช้ครั้งต่อไปนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับไอ้ชื่อสีชื่ออะไรเนี่ยชื่อเลเยอร์พิมพ์ภาษาไทยได้เลยครูตั้งชื่อว่าเป็นผิวผิวเงาโอเค
ต่อไปส่วนที่เป็นด้านแสงนี่นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ไปเลือกเอากระป๋องสีดูดสีนี้ปั๊บแล้วก็อย่าเพิ่งแก้ไขนะครับสร้างสีใหม่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปแก้ไขคราวนี้คุณเลือกสีให้มันอ่อนลงโอเคอ่อนแล้วก็ลองเทลงไปอ่อนมากไปไหมอ่อนมากไปเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้เข้าไปแก้ไขก็ลองเลื่อนหาจุดที่สีที่เราต้องการนะครับโอเคประมาณนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้สี3สเต็ปซึ่งโอเคมันยังไม่สวยงามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเงาอยู่ตรงเปลือกตาบ้างอยู่ตรงใต้จมูกบ้างเราก็มาจัดการนะครับแล้วก็ใช้สีแดงสีเดิมนี่แหละเป็นตัวตัดตรงนี้คุณจะทำเป็นเงาจมูกแถวๆนี้คุณจะทำเป็นเงาเปลือกตาเอาเงาในใบหูลองดูนะครับคราวนี้เราก็ไปเลือกสีเงามาเทลงแล้วเราก็ไปลบเส้นสีแดงออกอึ๊ดลบผิดอันก็จะเห็นว่างานเราเริ่มมีมิติเริ่มมีความสวยขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับปากผู้ชายนี้เขาคงไม่ได้ทาลิปแต่ว่าเราเอาสีเงามาเทเลยก็ได้นะครับค่อยๆทำไปนะครับ
โอเคครับตัวที่1เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเรามีแสงเงานะครับพอเรากลับไปมองที่คาเมล่าวิวนะครับก็จะกลมกลืนคราวนี้ที่ครูบอกว่าอย่าเพิ่งจัดองค์ประกอบเพราะอยู่ในคาเมล่าวิวเนี่ยเขาสามารถจัดได้คือเราคลิกที่เลเยอร์นะครับเขาจะขึ้นเป็นแถบดำทั้งแถบเลยไหมฮะเนี่ยแถบดำทั้งแถบเลยนั่นแสดงว่าเวลาเราย่อส่วนหรือเราขยายหรือเราขยับเนี่ยทั้งแถบเนี่ยจะขยับไปด้วยภาพจะไปพร้อมกันนะครับนะครับครูขยับมานี่ภาพอื่นๆก็ตามมาเห็นไหมคือเรามาจัดในนี่ทีเดียวเลยโอเคหรือไซส์มันใหญ่ไปเราก็ย่อลงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ลงสีตัวอื่นๆต่อไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราก็มีสีไว้แล้วเนาะแล้วก็ลงจริงๆเราลงสีจากหน้าต่างนี้ก็ได้นะครับเราจะมองเห็นแบ็คกราวด์ด้วยโอ้ไม่ยอมให้ลงโอเคไม่เป็นไรอ๋อไม่ใช่ไม่ยอมให้ลงมันรั่วข้างล่างเราก็จัดการปิดรอยรั่วก่อนลองกลับมาหน้าต่างนี้นะครับเทสีดูลงได้สีผิวเดี๋ยวครูจะไล่ลงให้หมดก่อนเนาะไล่ลงจากสีเดิม
ันนี้ลงสีไม่ได้ต้องหาที่รั่วนะครับเจอที่รั่วแล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้ครูจะไม่ขอลงเงาเนาะเพราะว่าจะใช้เวลาเยอะเหมือนว่าลงสีพอให้เห็นว่าวิธีการลงจะลงยังไงครับเพราะฉะนั้นก็มาสรุปว่าหลักการของการทำภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรม by เฟรมเนี่ยโอเคมันจะต้องอาศัยการวาดนะครับอาศัยการวาดถ้าเราวาดภาพได้ดีเนี่ยผลงานก็จะออกมาดีนะครับแล้วก็ในการทำงานพวกนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยคนที่ใจรักจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาอย่างที่เห็นว่าจะใช้เวลาพอสมควรนี่เมื่อเทียบกับโปรแกรม3มิติกับ2มิติเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะครับโปรแกรม3มิติเนี่ยเวลาเราปั้นโมเดลขึ้นมาเราสามารถเอากล้องในโปรแกรมเนี่ยจับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรได้เลยใช่ไหมครับโปรแกรม2มิติต้องมาวาดเปลี่ยนทุกช็อตแต่ข้อดีของโปรแกรม2มิตินี่ก็คือถ้าเราวาดภาพเก่งๆนะเราสื่ออารมณ์สีหน้าแววตาได้ดีนะครับเวลาภาพที่ออกไปจะแสดงอารมณ์ได้ดีกว่าโปรแกรม3มิติหมายความว่าในเทคโนโลยีของบ้านเรานะยิ่งเฉพาะนักศึกษาที่คอมพิวเตอร์มันความแรงความไรไม่ได้เนี่ยนะครับโปรแกรม3มิติจะไม่สามารถที่จะทำออกมาได้ดีเท่ากับ2มิติเท่ากับการวาดเพียงแต่ว่าการวาดเนี่ยอาจจะใช้ฝีมือใช้ระยะเวลานะครับแต่เทคโนโลยีมันไม่สูงเท่าโปรแกรม3มิติเนาะอย่างถ้าเป็นพวกหนังของอเมริกาเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี motion capture นี่ติดตามหน้าเลยนะเคยเห็นไหมที่เป็นจุดๆๆๆเวลาคนพูดปุ๊บไอ้นี่มันก็ขยับด้วยมันก็แคปเจอร์จับเอาภาพแล้วก็ไปประกอบกับตัวโมเดลที่เขาปั้นไว้นี่คือเทคโนโลยีเข้าไปไกลมากนะครับเขาถึงจะสื่ออารมณ์ได้ดีนะแต่ถ้าเราทำไม่ถึงเทคโนโลยีไม่ถึงเนี่ยมันจะสื่ออารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้น 2D เนี่ยก็อาศัยการวาดแล้วก็คนที่วาดเก่งก็จะสื่ออารมณ์ได้ดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าถ้าเราอยากจะทำได้ดีเราก็ต้องฝึกวาดเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดนะก็จะได้ตัวละครที่สวยงามแล้วก็มีแอนิเมชันที่ดีนะครับทีนี้ในการทำหน้าหันซ้ายหันขวาเนี่ยจริงๆแล้วก็มันก็ยังมีการแทรกเข้าไปได้อีกให้มันนุ่มนวลได้กว่านี้อีกนะครับแต่ว่าระดับของพวกเราเนี่ยทำแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะระดับของปวช.คราวนี้หลังจากที่เราทำหน้าหันซ้ายหันขวาได้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีแอนิเมชันอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในครั้งต่อๆไปแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับการใช้ครึ่งตัวอยู่ก็เลยจะสอนเรื่องการพูดไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอนิเมชันมันมีโชว์แค่ครึ่งตัวก็มีใช่ไหมครับเพราะนี้โชว์ครึ่งตัวเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องมีมาด้วยก็คือการพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยมันจะต้องใช้ปากกับเสียงที่มันตรงกันเพื่อให้มันได้อรรถรสในการดูนะครับโปรแกรม2มิติอื่นๆเนี่ยบางทีเราจะต้องมาทำปากทีละคำทีละคำนะครับวาดปากทีละคำทีละคำเพื่อให้ตรงกับเสียงพอนึกออกไหมครับเวลาปากจะอ้าเป็นตัวโอก็ทำรูปปากเงี้ยรูปปากกลมๆใช่ไหมเพราะนั้นโปรแกรม2มิติอื่นๆเนี่ยยัง
ยังไม่มีฟังก์ชันในการช่วยให้วาดภาพแล้วใส่เสียงแล้วมีปากขยับตามแต่โปรแกรมตูนบูมเนี่ยมีฟังก์ชันนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในครั้งต่อไปนะครับก็คือคำสั่งลิปซิงค์เอาเสียงเข้ามาปากขยับตามเลยนะครับโอเคนะครับในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เสียงกับปากขยับครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำเกร็ดความรู้ในเรื่องของการปั้นภาพนูนรูปทรงใบหน้าคนใบหน้าคนด้านเฉียงนะครับในรูปนี้นะครับเป็นรูปทรงชิ้นเดียวแต่ว่ามันมีมิติในตัวของเขาเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าการยื่นที่สัมผัสด้วยสายตาสัมผัสได้นะส่วนของใบหน้าทั้งหมดนี้นะครับจะมีความนูนมากกว่าลำตัวนะครับที่เราสังเกตเห็นได้นะครับคือส่วนใบหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับพอเรามาดูในส่วนย่อยนะครับส่วนย่อยก็คือมิติที่เห็นนะครับส่วนที่ยื่นออกมาสัมผัสสายตาเรามากที่สุดก็คือจมูกจะยื่นมากนะฮะยื่นมากตามความเป็นจริงของใบหน้าคนก็จมูกก็คือจะเป็นส่วนที่ยื่นนะฮะอันมิติภาพนูนก็จะยื่นมากที่สุดนะครับลองไปก็หน้าผากนะครับลองไปก็จะเป็นโหนกแก้มนะถัดไปก็จะเป็นพวกใบหูอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของมิติที่ยื่นสัมผัสทั้งหมดนี้ระยะที่ไกลที่สุดนะไกลที่สุดก็คือส่วนที่เป็นหัวไหล่ด้านขวานะครับอันนี้คือถ้าเราขึ้นได้ลักษณะนี้นะฮะจะทำให้ภาพนั้นมีความสมจริงดูแล้วมีมิติมากขึ้นครับอันนี้คือเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากนะครับ